หลังจากเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ได้เข้าไปสำรวจตลอดแนวลำน้ำซึ่งอยู่ในพื้นที่ท่าหาในหมู่บ้านคีรีวงศ์เพื่อกำหนดแนวเขตที่จะรื้อถอนทั้งบริเวณคอนกรีตที่ผู้ประกอบการกว่า10ร้านค้าได้เถะเอาไว้แล้วก็มีการจัดเป็นโต๊ะเก้าอี้ค่ะเพื่อที่จะให้บริการนักท่องเที่ยวอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะคะสถานที่ท่องเที่ยวถ้าเกิดดูเป็นแบบนี้เนี่ยก็คือเที่ยวได้แต่ว่าเรื่องของธรรมชาตินั้นก็เรียกว่าเป็นการลุกล้ำเข้าไปในลำธาร อย่างเห็นได้ชัดก่อนที่วันนี้ค่ะก็เริ่มมีการเข้าไปรื้อถอนแล้วซึ่งเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปไม่ว่าจะเป็นไปเก็บในส่วนของอุปกรณ์แล้วก็ไปพ่นเขตต่างๆล่าสุดผู้ประกอบการทยอยเก็บของที่นํามาจัดวางไว้บนพื้นที่ที่เคคอนกรีนะคะเพื่อเตรียมที่จะทําการรื้อถอนขณะเดียวกันก็มีช่างผู้รับเหมารื้อถอนมาสํารวจพื้นที่ซึ่งการดําเนินการเนี่ยจะต้องให้แล้วเสร็จภายใน5วัน นายสำคัญอรไทยในอำเภอลานสกาบอกนะคะว่าในการลื้อถอนครั้งนี้ผู้ประกอบการจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดและจะต้องปรับสภาพพื้นที่ให้กลับคืนมาดังเดิมส่วนประเด็นที่มองว่าการกระทำดังกล่าวเป็นความผิดสำเร็จไปแล้วนั้นอันนี้เป็นเรื่องที่กรมป่าไม้และกรมเจ้าท่าจะาพ,พิจารณาในการดาเนินการตามกฎหมายต่อไปค่ะ